TrueMove H 4G HD Network คมชัดทั้งภาพและเสียงระดับ HD สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Entertainment Day วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันกับพวกเรา2คนวันนี้นะคะพ่อแพรแล้วก็โบ๊ทค่ะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะและสวัสดีพ่อแพรด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจที่เจอเพื่อนอีกครั้งนึงไม่ได้เจอกันนานมากจริงๆครับผมในช่วงแรกเราไปเริ่มต้นที่ไฮไลท์กันก่อนเลยครับแต้วณัฐพรไม่หยุดพักขอใช้เวลาว่างกอบโกยเงินด้วยธุรกิจใหม่ดีเจมะตูมแย้มเจนนี่เทียนโพสุวรรณหาคนคุยใหม่ได้แล้วผลรางวัล Golden Horse Awards ครั้งที่54เจนนี่นี่น่าสนใจเป็นพิเศษเอ๊ะทำไมเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาหากันไวจังเลยอ่ะหากันไวนั่นสินี่จำได้ว่านี่ว่างมาตั้งแต่ตอนที่เขามีดราม่ากันครับยันดราม่าจบยันเขาหาใหม่ยันมีคนใหม่นี่ก็ยังเหมือนเดิมยังว่างอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยทำไมมีการหาออกสื่อกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกกันหน่อยนะฮะสำหรับนักแสดงสาวอย่างคุณแต้วณัฐพรนี่เรียกว่าเธองานแน่นจริงๆนะครับแล้วก็เห็นว่าร่วมธุรกิจใหม่ด้วยตอนนี้กับดีเจมะตูมดีเจต้นหอมเขาบอกว่าเอ๊ะระวังจะแตกคอกันนะครับงานละครงานอีเวนต์ก็แน่นนะครับแต่แต้วณัฐพรนะครับก็ยังปลีกเวลาครับมาทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งร่วมหุ้นกัน2คนนะฮะกับ2คนบันเทิงด้วยอย่างคนต้นหอมแล้วก็มะตูมนะครับแต้วไม่ขอเอ่ยถึงเงินลงทุนนะครับแต่บอกเพียงว่าแค่หารเท่าๆกันส่วนอาถรรพ์ที่บอกว่าคนในวงการทำธุรกิจด้วยกันแล้วจะทะเลาะกันแต้วบอกว่าไม่กลัวครับมันก็กลัวได้นะแต่แต้วก็ยังไม่กลัวตรงนั้นนะแต้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีมากมีน้อยแล้วเราประนีประนอมกันได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยความไม่ลงรอยของความคิดหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เราคิดว่าเราป้องกันในส่วนตอนต้นได้ประมาณนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาเรื่องนู่นนี่อะไรในการที่แบบเรามาร่วมกันพอเราลงทุนไปเยอะไหมก็พอสมควรค่ะก็หันๆกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วมาที่ในส่วนไหนบ้างคะจะแยกกันนะคะจะช่วยกันแต่ว่าหลักๆแล้วทั้ง3คนถ้าไม่รวมบอสอีกคนนึงก็จะดูในเรื่องของการ PR ในการกระจายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข่าวสารออกไปให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้นหลายคนมองว่าแบบพอละครหมดแล้วทำไมเราว่าทำไมพี่น้ำจะเป็นเรื่องของแบบเวลาที่มันมาอัดกันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นงานทั้งของเก่าของใหม่ปนกันแล้วมันมาอยู่ในช่วงนี้พอดีอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความบังเอิญค่ะไม่ใช่ช่วงที่แบบเราอยากโกยเงินหรือเก็บเงินอะไรใช่ไหมทุกคนอยากโกยทุกช่วงค่ะแต่โกยได้หรือเปล่าไม่รู้แต่นี้มันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องทำในหน้าที่ที่ว่าจะเป็นแบบอันเก่าอันใหม่หมายถึงโฆษณาที่เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากพักนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราจัดสรรเวลาได้อะไรเงี้ยทุกวันนี้ไม่ได้ทำงานแบบหนักเกินไปแต่เชื่อว่ายังมีคนที่ทำงานหนักกว่านี้อีกเขาเรียกว่าคนขยันถึง2017สวยพร้อมนี่คือปลื้มแบบว่าพอขึ้นมาปุ๊บก็บอกโบทันทีว่าสวยปลื้มมากชอบมากจริงๆก็เดี๋ยวมาติดตามธุรกิจของเธอรวมไปถึงผลงานละครที่กำลังจะออกมาของเธอกันด้วยนะคะไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวที่บอกได้เลยว่าพิธีกรข้างๆเนี่ยอยากรู้มากๆนั่นคือข่าวของคุณเจนนี่นั่นเองค่ะแน่นอนว่าใครๆตอนนี้นะคะก็กำลังอยากรู้ว่าคุณเจนนี่เนี่ยมีคนคุยใหม่หรือยังหลังจากที่ผ่านมรสุมดราม่าหนักมาซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราคงไม่ได้คำตอบจากเจ้าตัวในงานเดียวกันนี้นะคะเราก็เลยไปถามเพื่อนสนิทของเธอกันนั่นคือดีเจมะตูมนั่นเองโดยดีเจมะตูมนะคะเขาก็แอบกระซิบบอกเรามาด้วยตอนนี้เนี่ยสาวเจนนี่มีคนคุยใหม่แล้วนะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งคนสนิทของคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะทีมข่าว True Insight HD ก็เลยขอให้ดีเจมะตูมเนี่ยมาช่วยอัปเดตสภาพจิตใจของสาวเจนนี่กันหน่อยเพราะว่าแฟนๆหลายๆคนก็เป็นห่วงค่ะหลังจากที่เธอนั้นต้องเจอทั้งดราม่าเรื่องความรักรวมไปถึงเรื่องเพื่อนโดยดีเจมะตูมนะคะก็บอกว่าสภาพจิตใจของเจนนี่เนี่ยหายดีเกือบ 100% แล้วแถมยังแอบกระซิบเบาๆมาอีกด้วยค่ะว่าสาวสวยของเราเนี่ยน่าจะมีคนมาดูแลหัวใจแล้วล่ะค่ะ
คยแอบถามนะแล้วตู้บอกไม่บอกไม่บอกแล้วก็บอกเจ๊มีคนใหม่แล้วหรอทำไมถึงโพสต์ล่าเริงจังเจ๊ก็บอกว่าไม่เกี่ยวตอนที่ฉันแบบไม่มีใครฉันก็โพสต์แบบนี้ฉันมีฉันก็โพสต์แบบนี้คือจริงๆเราจะไปวัดอะไรกับ IG พี่เจนนี่ไม่ได้เลยอยู่ๆก็ลงรูปทะเลอยู่ๆก็ลงรูปน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมีหรือไม่มีแต่ถ้าจะมีนะเจเราไม่บอกน้องน้องก็ขอให้ครั้งนี้มันทำให้เจมีความสุขที่สุดละกันส่วนตัวที่มาตุ้มคิดว่าคือน่าจะมีสวยๆอย่างเจทีเนี่ยหรอก็ต้องมีบ้างละมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เป็นคนไม่ได้ปิดอะไรนะเพียงแค่เขาก็อยู่ชิลๆของนางอ่ะนางก็อยู่ชิลๆของนางใครสนใจก็ติดต่อไปแล้วกันข่าวว่าพี่ท็อปนะคะเศษออกมาพูดว่าเหมือนแบบมีคนคุยอยู่เขาก็เลยไปดูหมายถึงพี่ท็อปกับพี่เจนน่ะเหรอครับไม่ใช่อันนี้เนื่องจากมะตูมก็รู้จักกับพี่ท็อปในระดับนึงแล้วก็เคยไปแฮงเอาท์กับพี่ท็อปกับพี่เจนพร้อมกันเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันครับยังยืนยันว่าเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันถ้าเกิดเขาจะแบบเป็นมากกว่านั้นแสดงว่ามะตูมต้องแบบว่าโอ้ตายแล้วฉันไม่คู่ควรในวงการบันเทิงอีกฉันตกข่าวมากๆแต่มะตูมคิดว่าไม่น่าใช่ครับพี่เจนนี่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีข่าวมะตูมไม่ได้เจอพี่เจนเลยตั้งแต่หลังจากที่เป็นกระแสข่าวนะครับมีนัดกันในไลน์ว่าจะเจอสุดท้ายอันนี้ไปต่างประเทศอันนี้ไม่ว่างเพราะว่าตูมเนี่ยกำลังแบบมุ่งทำโปรเจกต์กับธุรกิจใหม่เราไม่มีเวลาเจอใครเลยเราไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่ามีไลน์คุยกันบ้างมีเม้นใน IG อะไรอย่างเงี้ยถ้าถามถึงสภาพจิตใจถ้ามะตูมจะเดาตอนนี้มะตูมคิดว่าน่าจะกลับมาเกือบ 100% ละครับพี่เจนนี่น่าจะกลับมาเป็นเจนนี่คนเดิมเพราะว่านางก็มีแต่งานละครตอนนี้ก็ถ่ายแรงเงาอยู่แล้วก็ยังเหมือนแบบลง IG ล่าเริงแจ่มใสกลับมาเป็นสไตล์ตัวเองแล้วก็อีกอย่างคนออกกําลังกายอ่ะเนาะมันก็จะไม่จมอยู่กับความทุกข์หน้าหรอกน่าจะมีความสุขแล้วครับจริงๆมะตูมไม่เคยให้กําลังใจพี่เจนนี่เรื่องอะไรเลยนะครับมะตูมเพียงแค่เป็นน้องที่ให้ความสุขพี่เจนถ้าพี่เจนโทรหามะตูมปุ๊บมะตูมอยู่ตรงนั้นทันทีคือไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตูมอยู่ข้างๆพี่เจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นพาร์ทเอนเตอร์เทนพาร์ทให้ความสุขกำลังใจเขาสร้างได้จากตัวเขาเองอยู่แล้วครับเพราะพี่เจนนี่เป็นผู้หญิงที่ถือว่าสตรองมากในสายตามะตูมครับแล้วถ้าเพื่อนโทรไปเดี๋ยวนั้นโบจะอยู่ตรงนั้นให้ทันทีไหมคะอยู่สิครับผมแน่นอนเป็นกำลังใจให้กันเหมือนกัน ตัวจริงตัวหลอกไม่รู้คนไหนกันแน่เดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับสาวคนนี้ค่ะไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีความชอบนะคะ ในการกินน้ำอัดลมตัวผมเองก็ชอบใช่แต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการเหมือนกับไม่อยากอ้วนแล้วก็คุมน้ำหนักเนี่ยก็จะหันมาทานเหมือนกับว่าน้ำอัดลมที่เขาเรียกว่า 0% ชูการ์นะคะหรือว่าแบบน้ำตาลเทียมนั่นเองเพื่อที่จะทำให้ไม่อ้วนแต่ว่าความจริงแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีน้ำตาลเนี่ยก็มีอันตรายอื่นๆแอบแฝงอยู่จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะสาวๆที่ชื่นชอบการทานน้ำอัดลมนะคะแต่ว่ากลัวหุ่นเสียก็เลยหันไปทานน้ำอัดลมแบบไม่มีน้ำตาลหรือว่าแบบที่ผสมน้ำตาลเทียมจริงอยู่ค่ะที่ว่าอาจจะไม่ทำให้อ้วนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอันตรายอื่นๆแอบแฝงอยู่เช่นเดียวกันความหวานที่เราใช้แทนน้ำตาลเนี่ยจะทำให้เราอยากกินแป้งน้ำตาลขนมเบเกอรี่ต่างๆมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความเป็นกรดของน้ำอัดลมนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปนะครับตัวน้ำที่มีแก๊สละลายอยู่นะครับเวลาเราเปิดกระป๋องออกมามีฟองฟูขึ้นมาฟองอันนั้นเนี่ยคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่แต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้เป็นฟองขึ้นมาอันนี้จะละลายอยู่ในน้ำก็จะกลายเป็นกรดที่เรียกว่ากรดคาร์บอนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกรดอ่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเราทานตอนว่างๆนะครับก็อาจจะทำให้โรคกระเพาะของเรากำเริบโทษของการดื่มน้ำอัดลมแบบที่ผสมน้ำตาลเทียมนะครับยังมีอีกมากมายเลยครับติดตามในรายการ The Dr. Oz Thailand by ศิริราชเวลา 11:00 นวันนี้นะครับทางช่อง True XI HD หมายเลข340ครับเรียกได้ว่ากดคาร์บอนิกเต็มตัวแล้วตอนนี้อย่าลืมกลับไปดู เพราะว่าอันตรายอื่นๆเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้มีหน้าล่ะเรากินแป้งเยอะมากเลย มีหน้าล่ะทำไมเราไม่ผอมสักทีใช่ครับผมปลาไปดูกันดีกว่าค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นซีรีส์ครับศรีอยุธยาเรียกได้ว่ามาแรงแล้วก็ยิ่งใหญ่แห่งปีจริงๆนะครับพี่ทินนะฮะโชคกมลกิจเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยากสำหรับเขามากเพราะว่าต้องพูดภาษาพม่าทั้งเรื่องเลยครับ
ยังคงพูดคุยกันต่อนะกับความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติบูรพกษัตราธิราชเจ้าศรีอยุธยาโดยครั้งนี้ครับเป็นคิวของทินโชคกมลกิจครับผู้รับบทเป็นพระเจ้าอลองพญากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จากพม่าครับที่เคลื่อนทัพเข้าบุกเพื่อครอบครองพื้นที่ของไทยซึ่งสิ่งที่ยากนอกเหนือจากการตีความนะคือต้องพูดภาษาพม่าทั้งเรื่องเลยครับพอมารู้ทีหลังเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยเราต้องพูดพม่าทั้งเรื่องเลยเนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างยากไหมโอ้โหแค่ตีแค่เขาเรียกว่าอะไรนะแค่ตีความของแต่ละฉากครับให้มันชัดเจนอะว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นยังไงเนี่ยแค่นั้นผมว่ามันก็ยากพอสำหรับผมนะฮะต้องเป็นพม่าเพราะเราก็ไม่ได้เป็นนักแสดงมืออาชีพใช่ไหมครับพี่พุทธถามว่ายากไหมโอ้โหภาษาพม่ายากจริงยากครับยากแล้วมันต้องต่อคนอื่นด้วยไงมันเชื่อว่าผมพูดคนเดียวแล้วผมจบนะผมต้องต่อคนอื่นนะต่อกับลูกผมใช่ไหมฮะจะฟ้ามังระต่อกับแม่ทัพของผมคือมหานรทาต้องตอบโต้กันเหมือนพูดภาษาเหมือนเข้าใจกันเหมือนเราพูดอย่างเงี้ยคือเวลาซ้อมมาซ้อมไปพูดไปแล้วทุกคนก็นิ่งเฮ้ยทำไมไม่พูดต่อวะเราพี่เสร็จแล้วเหรอเรื่องนี้นี่ต้องเล่นเป็นพระเจ้าอลองพญาซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ของพม่านะคะพี่ทินตีความตัวละครตัวนี้ยังไงคะทิ้งท้ายคำถามเรื่องการตีความของพี่ทินโชคกมลกิจนะคะกับบทพระเจ้าอลองพญาไว้ให้ติดตามต่อเต็มๆกันค่ะในรายการ True Insider Weekend วันนี้นะคะเวลา 19:25 นค่ะยากนะถ้าพูดภาษาพม่าตลอดอย่างที่เขาบอกอะไม่รู้ว่าบทคนนึงจบเมื่อไหร่อะไรยังไงเอาจริงๆแล้วสื่อสารด้วยภาษาไทยกันเองเนี่ยบางทียังพูดกันไม่ค่อยเข้าใจเลยแล้วนี่ไปต่างภาษาอีกเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะคะกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ค่ะศรีอยุธยานี่ฝากไว้เลยนะน่าดูจริงๆนะครับใช่แล้วค่ะไม่หนึ่งข่าวครับที่เรียกได้ว่ามาแรงสำหรับตอนนี้มากๆเลยนี่ติดตามเกาะขอบเกาะทวิตตลอดเวลาเมื่อเช้านี่ป้าแพรบอกโบสไปรีทวิตเร็วรีบๆไปช่วยกันนะฮะสำหรับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะมาริยาตอนนี้เรียกได้ว่าผลเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะฮะการโหวตของคนไทยเราสุดยอดจริงๆครับสุดยอดคือดีไหมชุดสวยมากจริงๆนะเห็นว่าชุดที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสีเนื้อๆแล้วก็มีแบบบานๆอยู่ตรงนี้แล้วด้วยความที่มาริยาเนี่ยสูงหุ่นดีมันเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยค่ะกลับไปโหวตกลับไปช่วยกันรีทวีตอะไรต่อชุดที่สวยที่สุดสำหรับผมนะชุดว่ายน้ำสวยมากคุณผู้ชมช่วยด้วยค่ะพิธีกรคู่ของดิฉันแย่แล้วซึ่งการประกวดนะฮะรอบตัดสินนะครับจะจัดขึ้นที่ Planet Hollywood เมืองลาสเวกัสนะครับรัฐเนวาดาครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับในวันที่27พฤศจิกายนปีนี้นะฮะเวลา 7:00 ถึง 10:00 นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับนั่นก็คือวันจันทร์เนาะเราก็ต้องมาดูกันวันจันทร์เราอยู่กับคุณผู้ชมอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันให้รู้กันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไปถึงไหนกันแล้วสำหรับเวทีนางงามระดับโลกแบบนี้นั่นเองค่ะตอนนี้ก็พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะฮะ Inside Hot News โอ้ยอย่าพึ่งสิคะคุณเรายังมีสตาร์ฮันกันอีกนี่เพื่อนก็รีบไปไหนเรามาสตาร์ฮันกันก่อนนะคะมาตามหาดาราที่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วกับคุณมิวสิกรัชพลแย้มแสงค่ะหรือว่าพี่มิวสิก True AF4 นั่นเองเดี๋ยวเรามาติดตามเขากันนะคะว่าหลังจากที่เขานั้นไปศึกษาต่อจบมาจากต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ในช่วงสตาร์ฮันค่ะไม่แฟนคลับพี่มิวสิกนะจ๊ะอ้าวใช่หรออย่างนี้ก็ต้องรอคอยเขานะสำหรับการกลับมาไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่เขาถึงจะปล่อยเพลงมาให้เราได้ฟังกันอีกแต่ว่าก็บอกได้เลยตรงๆว่าการเรียนด้านไฟแนนซ์เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะมันยากมากแล้วเป็นไงนอกจากยากแล้วรวยด้วยเห็นบอกถูกต้องค่ะเงินก็ดีด้วยป่ะก็ผันตรงกับความยากง่ายของการเรียนไงก็ยินดีกับพี่เขาด้วยนะคะที่เรียนจบรับปริญญากลับมาค่ะครับผมตอนนี้พักจริงๆแล้วนะฮะ Inside Hot News ช่วงหน้านะครับกลับมาพบงานประกาศวันออสการ์ประเทศจีนกันครับกลับมาช่วง Inside Hot News นะครับไปดูผลประกาศรางวัลของ Golden Host Awardปี2ครั้งที่54กันนะฮะว่าจะมีใครบ้างครับนักแสดงเยอะจริงๆนะครับแล้วก็รางวัลก็เยอะด้วยใช่แล้วค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกๆคนรวมไปถึงภาพยนตร์ด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะไปอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีนะครับเป็นการเสียชีวิตนะฮะของมือกีตาร์นะครับวง AC/DC เห็นเขาบอกว่า
สูญเสียมือกีตาร์เจ๋งๆในวงการอีกหนึ่งท่านแล้วแหละครับว่าจะมีชื่อเสียงนะฮะโด่งดังมีเงินทองมากมายขนาดไหนสุดท้ายก็หนีไม่พ้นความตายกันทุกคนนะครับใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าใจหายเหมือนกันนะคะสำหรับความสูญเสียในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาอีกครั้งในช่วงของ Arts and Culture ค่ะกลับมาช่วงที่3ของเรานะคะกับ Arts and Culture ค่ะก็มีนิทรรศการภาพถ่ายขาวดำทั้งหมดนะคะที่ถ่ายทอดออกมาจาก8บุคคลช่างภาพจากหลายๆสาขาอาชีพมาฝากการจะสวยงามแค่ไหนนั้นไปติดตามกันกับนิทรรศการ8 Elements นั่นเองค่ะขาวดำอันงดงามทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผลงานของช่างภาพมากประสบการณ์8คนจากหลากหลายวงการค่ะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจคุณหมอประธานบริษัทผู้หลงใหลในการถ่ายภาพที่ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย Edge Elements โดยช่างภาพทั้ง8คนก็ได้เก็บภาพประทับใจจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่แต่ละคนนั้นสนใจโดยในงานนะคะก็ยังมีคนบันเทิงมาร่วมชมกันอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่รักอย่างคุณแอร์และคุณภูริรวมไปถึงคุณเนยวรัตถาด้วยค่ะภาพสวยมากๆเลยเสียดายแบบอยากเชิญแฟนมาดูด้วยเพราะแฟนชอบภาพแบบแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสายเดียวนะคะพี่เดลใช่ค่ะวันนี้มาคนเดียวพอดีในรู้จักกับพี่จิมซึ่งจิมก็แสดงภาพอยู่ในงานนี้ด้วยค่ะก็เลยแบบมาแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาดูภาพด้วยค่ะเอ๊ะทำไมผมถ่ายภาพขาวดำแล้วไม่ได้แบบนี้บ้างถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงหรอคะมืดตื่นเลยขาวดำผมอันนั้นถ่ายสีดำอย่างเดียวหรือเปล่าเออครับผมใครสนใจก็ไปดูกันได้นะงานนี้นะครับใช่แล้วค่ะนั่นคือทั้งหมดช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับเช่นเคยนะคะว่าคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามข่าวสารของเรานะคะผ่านทางเพจ Facebook ของเราได้ค่ะในแฟนเพจ True Insight News นั่นเองรวมไปถึงรับชมข่าวของเรานะคะได้ทุกที่ทุกเวลาเลยผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ค่ะแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับโบ๊ทภาแพทีมงานลาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ